ัดมโนพิรมนะครับวัดมโนพิรมนี่ก็สวยนะครับอยู่ทางเหนือหาดนิดนึงนะครับผมลมลื่นดีหาดมโนพิรมยามนี้นะครับยามที่ติดโควิดจากที่ช่วงสงกรานต์เดือนเมษาพฤษภากลายเป็นที่ว่างเปล่าหมดคือที่จับปลามีเรือดูดทรายกลางลำน้ำโขงมีคนมาเที่ยวเกอร์ตรงนี้ครับมาแล้วมันไม่ได้เที่ยวเหมือนเก่านี่จะเรือหาปลานะครับยังจอดอยู่ช่วงกลางวันอันนี้เขาหาหอยทอดแหไปด้วยตรงที่เป็นหาดซึ่งปกติฮะช่วงสงกรานต์ช่วงนี้ผู้คนจะมาเที่ยวหาดมโนพิรมกันเยอะนะครับแต่วันนี้หาดมโนพิรมว่างเปล่าครับก็ทอดแหอยู่ตรงหาดนะครับไปลึกๆหาหอยด้วยหาปลาด้วยปลาน้ำตื้นเรือดูดทรายกลางแม่น้ำโขงไกลลิบๆฝั่งถนนก็เป็นประเทศลาวนะครับวันนี้วันที่หาดมโนพิรมโล่งโจ่งแฟนเอิดเติดนะครับโอ้เรือดอกคูณสวยล่ะคูณเหลืองลามอยู่ริมของโค้งใกล้พระลานี่เองสะพานนะครับ
ดมโนพิรมทางด้านทิศใต้นะครับขวามือก็เป็นหาดอ่าววังนะอีกมุมหนึ่งของหาดดูหาดกว้างใหญ่สะท้านครับเจอก็ห่างว่างครับวันนี้ด้วยพิษโควิดเศรษฐกิจบ้านเราเลยเป็นเช่นนี้นะครับเหลือแต่เรือหาปลาจอดทิ้งไว้อ่างว่างที่โหวเวเงียบสนิทในยามเที่ยงนะครับไปกินข้าวกันหมดคนก็ไม่มีครับแม้แต่หมาก็ไม่เดินกลายครับบริเวณนี้เศรษฐกิจรุ่งเรืองมากนะครับดูแค่เรือดูดทรายนะครับผมยังดูดได้ทุกวันเอาเงินจากแม่น้ำโขงเอาดินทรายจากแม่น้ำโขงมาเปลี่ยนแปลงเป็นเงินให้นายทุนร่ำรวยกันต่อไปครับแต่ชาวบ้านหยุดพักผ่อนครับไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำงานค้าขายก็มาหลอกกอกแกกนะครับคนทำงานหารายได้เป็นลูกจ้างลำบากครับผมไม่มีเงินจะกินเพราะว่าปิดมา1เดือนแล้วแล้วเดือนต่อไปก็ยังจะมีพรก.กันต่ออีกเช่นเดิมนะครับก็คิดดูก็แล้วกันหาดมโนพิรมด้านทิศใต้ตรงมองไกลลึกๆจะเห็นสะพานนะครับแต่กล้องเราซูมไม่ถึงพยายามซูมกล้องซูมได้เท่านี้นะครับตรงด้านที่ใต้ของหาดมโนพิรมหาดพุดขึ้นมาแต่ว่าเล่นไม่ได้นะครับปีนี้ตามคำสั่งนโยบายของรัฐบาลช่วงโควิดมาเยี่ยมมาเยือนเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับเป็นเหมือนกันหมดก็มีพอทำได้คือพี่น้องชาวประมงนะครับหาปลาได้มั่งไม่ได้มั่งตอนนี้พักเที่ยงครับเรือจอดยาวนิ่งสนิทก็คงบ่ายค่อยๆน่าจะลงหลังจากทานข้าวปลาช่วงเที่ยงช่วงเย็นนี้ก็จะเป็นช่วงหาปลาแล้วครับเราจะมีคนมารับซื้อปลากันอยู่ก็พอได้ประกอบอาชีพได้แต่ว่ารายได้มันลดลงครับแต่บางกลุ่มบางคณะก็ยังก้มหาหอยหวานแหอยู่กลางแม่น้ำโขงนะครับเพราะว่าหาดมันไปเกือบครึ่งแม่น้ำโขงครับหาดที่เคยมีซุ้มอาหารนั่งเล่นทานกันที่นี่วันนี้เงียบเปล่าเปลี่ยวว่างๆขาดรายได้ไปหลายร้อยล้านเงินสะพัดมาก่อนนะครับฝั่งทางโน้นก็ข้ามมาเล่นน้ำสงกรานต์นะครับมานั่งเรือบานาน่าโบ๊ทแถวๆหาดนี้วันนี้หายแล้วครับนั่นคือฝั่งลาวนะครับที่จริงมันเป็นหาดกว้างมากนะครับนี่หาดอยู่ครึ่งเกือบครึ่งแม่น้ำโขงแล้วดอกชัยพฤกษ์คือดอกช้ำชานะครับดอกช้ำชาสีแดงครับอยู่ริมฝั่งน้ำโขงตรงกองอำนวยการจุดตัดสินนี่เองมันย้อนแสงเลยเห็นสีแดงไม่สดนะครับที่จริงเสียแดงสดใสมากกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาดูมาชมบ่าวหอมสุริยานะครับช่วงท่องเที่ยวครับผมในช่วงเที่ยงบ่ายแก่ๆได้ร่มจำชากองอำนวยการจุดตัดสินของหาดมโนพิรมวันนี้ครับทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับ